สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่คณะนักกีฬาเตะบาสเยาวชนลาวผู้อายุบ่เกิน10ปีของสโมสร WIG นาคาสุดขั้วแซมรอบคัดเลือกรายการ TAR เดินทางมาฮอดบ้านเกิดสปป.ลาวผ่านขั้วปิตภาพลาวไทยแห่งที่1ในตอนเช้าวันที่19ธันวาคมนี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นโดยท่านหุ่มแพงศรีสมบัติว่าการเลขาสาวหนุ่มนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ปกครองนักกีฬาและแฟนบาสด้วยบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งคณะนักกีฬาชุดนี้นำโดยท่านคอนสวรรค์สิทธิไทยรองประธานสหพันธ์บาสเตะนครหลวงเวียงจันทน์ท่านเวียงไสวิไลกุลประธานสโมสร WIG นาคาพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกและนักกีฬาการเดินทางเท่านี้ก็ได้ใช้เวลาเกือบอาทิตย์นึงและเด็กน้อยเขาก็ได้ไปเก็บตัวอยู่ที่ทางฝั่งไทยพุ่นอาทิตย์นึงเพื่อให้มันลื่นกับดินฟ้าอากาศกับสนามคือผลสำเร็จนี่ก็คือมันทางพวกเฮาแล้วก็ทีมงานได้เสียสละเวลาเสียสละปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญแล้วมันคือครูฝึกโค้ชเฮามีครูฝึกโค้ชของพวกเฮาในทั้งหมดนี่10คนแล้วก็มีคนไทยเพิ่นมาเป็นโค้ชซอยเรื่องสเกลอีกคนนึงทั้งหมด11คนเฮาก็บ่ได้คาดฝันว่าสิได้ไปได้เป็นแชมป์ปีนี้เป้าหมายของเฮาคือปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปแต่เฮาก็ด้วยความฝึกซ้อมหนักเด็กน้อยก็เล่นดีโค้ชก็เก่งก็เลยสำเร็จปีนี้สโมสร WIG หั่นเป็นสโมสรที่เป็นตัวแบบเป็นโครงการตัวอย่างของสหพันธ์บาสเตะนครหลวงก็คือองค์การปกครองนครหลวงที่เฮาได้สร้างขึ้นมาให้เป็นตัวแบบรอบด้านสำหรับการไปแข่งขันในครั้งนี้ถือว่ามีความภาคภูมิใจที่สุดที่ว่าเขาสามารถญาติได้ชนะเลิศญาติได้ผลงานอันยิ่งใหญ่ญาติได้ผลสำเร็จมาสู่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือสปป.ลาวหั่นที่ว่าก่อนที่เขาสำเร็จได้มันไม่เป็นเรื่องง่ายเนาะเพราะว่าอย่างเขานั้นได้เตรียมทีมเป็นเวลา2เดือนครับเจ้าได้เตรียมทีมเวลา2เดือนเพื่อจะกล้าเตรียมในรายการนี้เนาะซ้อมเซาแรงเนาะบ่แม่นเรื่องง่ายที่เขาจะเฮ็ดได้แต่พวกเขาเฮ็ดได้แล้วก็ต้องขอบใจน้องๆเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เสียสละเวลาที่มาส่งมาหับมาส่งให้พวกเฮาก่อนเฮาสิไปเนาะข้าพเจ้าก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยู่ที่รอบ16ทีมเพราะว่ายังมันบ่แม่นเรื่องง่ายที่เฮาจะไปชนะทีมระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นเนาะมาเลเซียอินโดไทยบ่แม่นเรื่องง่ายแต่พวกเฮาเฮ็ดเกินฝันน้องๆเฮ็ดได้เนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจเนาะภูมิใจที่สุดคือเด็กน้อยเขาสู้นํากันเนาะฉะนั้นเนาะการที่เฮาได้ไปสเปนมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายหลังจากที่เราได้แซมแล้วต่อไปนี่เราต้องเฮ็ดเวียกให้หลายขึ้นเพราะนี่เราเจอระดับเอเชียต่อไปต้องไปเจอระดับยุโรปฉะนั้นการฝึกซ้อมเราต้องหนักขึ้นทีมงานโค้ชต้องเอาใจใส่ให้หลายเติมและเราเห็นจุดบกพร่องตัวอยู่ในรายการนี้เราก็ต้องเอามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาไปสู่กับเด็กน้อยยุโรปก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ไปสเปนที่เขาเตรียมพร้อมมาดีฝึกซ้อมหนักเศร้าแรงหลังก็เฮ็ดตามสัญญาว่าจะเอาแซมฝากแฟนบาสลาวพวกเราจะไปสเปนก็มีเป้าหมายฝึกซ้อมดีเศร้าแรงขอบใจแฟนบาสที่ฝากชมฝากเชียร์พวกหลานติดตามพวกหลานไปตลอดหลังจากเดินทางมาถึงคณะดังกล่าวได้แห่มาตามเส้นทางท่าเรือมุ่งหน้าสู่ประตูไซแล้วเข้าพบท่านผู้วงคำสาวห้องเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์และท่านเด็ดสงครามธรรมวงศ์เจ้าเมืองศรีสัตนาประธานสหพันธ์บาสเตะนครหลวงที่ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์โอกาสดังกล่าวท่านรองเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ได้กล่าวย่องยอสุมเซยต่อผลสำเร็จที่ญาติมาได้และมอบเงินสนับสนุนจำนวน10ล้านกีบสำหรับการแข่งขันเตะบาสเยาวชนรายการ TAR รอบคัดเลือกที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่15หาวันที่17ธันวาคม2023โดยมี56ทีมเข้าร่วมที่มาจากประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ลาวและไต้หวันแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ7ทีมสโมสร WIG นาคา1เดียวจากลาวที่เขาร่วมถูกจัดอยู่กลุ่ม4ร่วมกับทีมจากไทย5ทีมและทีมจากจีน1ทีม
โดย WIG นาคาเอาชนะ5ทีมและเสมอ1นัดในรอบเป็นกลุ่มก้าวสู่รอบ32ทีมสุดท้ายและสามารถชนะลวดจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศเอาชนะสโมสรบันดุงลีเจนจากอินโดนีเซีย4ประตูต่อ1พิชิตแซมมาคองอย่างสง่างามพร้อมโค้ชซิดเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาซีไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศแอสปายในเดือนเมษายนปี2024จะได้ร่วมแข่งขันกับสโมสรชื่อดังในแอสปายเป็นต้นบาร์เซโลนาเจ้าภาพเรอัลมาดริดและสโมสรชั้นนำในยุโรป